ิมยมวันนี้นะคะเราจะไปวันนี้มากับเพื่อนสนิทพิมนะคะคุณนักเกิลแทนจะไประยองกันแต่ว่าเรามีมิชชั่นเราจะทำให้ระยอง2วันเนี่ยเราจะได้รู้เหมือนอยู่ระยอง1อาทิตย์1อาทิตย์ซึ่งพี่เกิลได้จัดเสื้อผ้ามาให้แล้วนะคะมันอยู่ที่เสื้อผ้าค่ะทุกคนทีมครั้งนี้คืออะไรคะทีมครั้งนี้เหรอคะคิดไม่ทันเลยชุดที่แกเตรียมมามันต้องมีคอนเซ็ปต์สิวะเป็นอารมณ์แบบว่าสาวน้อยโมเอะในไร่ดอกไม้ทีมว่าผู้ต้องโตทำกลางหูดอกไม้ขอแบ็คเก้าเป็นเพลง Holy Cat ด้วยค่ะผู้ต้องโตทำกลางหูดอกไม้มากมายขนาดไหนเธอจึงได้ครอบครองสวยงามขนาดนี้พี่เกิลเนี่ยได้เล่นเมสเซจมาหาพิมพ์ในช่วงที่พิมพ์ได้ไปพัทยากับเพื่อนนะคะบอกว่าไม่ได้ต้องมีใบเรียวต้องมีใบเรียวนางทนไม่ได้กับความแบบว่าแต่งตัวแบบเซ็กซี่เล็กๆเล็กๆนางรับไม่ได้เพราะนางเป็นสายมูเอทและสายบ้องแบลนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยแบบว่าอ่ะพี่เกิลจัดชุดมาเลยแล้วจะใส่ชุดตามที่พี่เกิลต้องการท้องฟ้าแจ่มใสหวังว่าฝนจะไม่ตกนี่แรกเราจะไปที่ไหนก่อนที่ร้านปาดีอารมณ์แบบสาวฟุ้งฟิ้งอยู่ในบ้านไม้และมีสวนสวนล้อมรอบอะไรอย่างนี้โอเคเพราะฉะนั้นที่แรกที่เราจะไปก็คือคาเฟ่นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไปทำไมอะคะทำไมอยู่ดีๆจอดอะตรงนี้สวยค่ะนี่มันอากาศหรือว่าอะไรที่เราซ้อมลงนรกกันใช่ไหมคะเพื่อนตรงไหนตรงนี้โซเมชันที่จะถ่ายนะคะเดี๋ยวไปดูรูปที่ออกมาของเกิร์ลกันนะะมีเทคนิคยังไงบ้างสอนสิ 90% ทางจัดสวยเห็นมันต้องได้ไงแซ่อยากจะบอกค่ะมิชชั่นของทริปนี้นะคะคือเรามีเวลาแค่2วันแต่เราจะทำเหมือนมา1อาทิตย์ค่ะก็อยากให้เราใส่ชุดอะไรโคตรหวานเลยอะในส่วนของชุดนี้เดี๋ยวพิมจะเปลี่ยนเลยในรถเหมือนตัวหนึ่งทีค่ะเพื่อนโอเคไหมร้านน่ารักมากเลยอ่ะคือมันแบบเหมือนแบบอยู่ต่างประเทศตอนนี้นะคะก็อยู่แถวๆชายหาดแล้วซึ่งเหมือนเคยนะคะเกิลพบที่ข้างทางที่น่าสนใจในการถ่ายรูปแล้วปลาสนปลาสนแล้วนี่กระสนแกจังหวะไม่ได้เลยเล่นใหม่อะไม่เอาไม่เอาปลาสนมีกระสนนะสนอะไรจ๊ะสนใจเธออะสนใจเธออะนี่นะคะเราถ่ายรูปตรงปลาสนสนใจเธออ่ะซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชุดแล้วเอาเซ่สรุปไม่ใช่ป่าสนเนาะไม่ใช่ป่าสนน่ะแล้วเราทำอะไรกันตรงเนี้ยถ่ายรูปไหมอันนี้
ี้คืออีกโลเคชั่นหนึ่งนะคะโอ้ยสวยมากนี่คือที่ไหนเขาแหลมย่าค่ะถ่ายรูปเลยคะชุดว่ายน้ำของรุ่นรุ่นเลยนะไม่เคยชุดว่ายน้ำเลยเราก็เลยนะคะรูปใครสวยว้าวนี่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบมานั่งค่ะดูพระอาทิตย์ตกกับแฟนตรงนี้คือแบบฟินมากดูดิท้องฟ้าคือมันสีสวยมากแล้วมันเป็นสีพาสเทลอ่ะแล้วก็นั่งใช่ปะแล้วก็มีแฟนแล้วก็จับมือกันแล้วก็มีไหล่ซบนี่คือรถบ้านของเราคือรถบ้านของเราจริงๆแล้วนะคะทริปนี้ต้องมีคุณพาวเชอร์มาวีมาด้วยแต่ว่าพาวเทเรานะคะก่อนที่จะออกเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนางเทเราเพราะฉะนั้นห้องนี้เราก็เลยต้องอยู่กันแค่2คนเท่านั้นนะคะวางของก่อนทำอะไรอ่ะเธอน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยสวีทกัน2คนใช่เพราะว่าแพลวเทเราแพลวเทเราแพลวเทเราแกดูนี่สิแต่เราจะไม่นอนเดี๋ยวมันไม่โอ้ยตื่นมาคือเป็นวิวนี้พี่แต่เราจะไม่นอนเดี๋ยวมันไม่สะอาด Good morningวันนี้เป็นวันที่2นะคะที่ระยองตอนนี้เราก็อยู่ในรถบ้านของเราพี่แต่เราจะไม่นอนเดี๋ยวมันไม่สะอาดอันนี้คือเปิดได้ด้วยนะคือเวลานอนอ่ะเวลาเปิดแล้วก็เช็ดตัวและนี่ก็คือวิวของห้องเราสุดยอดไปเลยใช่ไหมแกดูสิคือเห็นเป็นวิวแบบภูเขาอยู่ข้างนอกอ่ะคือโคตรดีอ่ะหลังจากนี้เราจะทำอะไรกันเกิร์ลจะเข้าไปในฟาร์มแกะแล้วขำเกินวะคือแกะที่มันอยากเล่นด้วยมันไม่เล่นกับมันอะเราจะไปคาเฟ่กันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันร้อนมากเพราะฉะนั้นไปค่ะดูสิ่งที่เกิร์ลได้สั่งไปเมนูคือเยอะมากและไม่มีรูปอยู่ในเมนูด้วยอันเนี้ยไหนลองนี้
หมาะกับแกมากเกินอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นน้ำเชอร์รี่สกัดกับน้ำแตงโมชิมว่ามันอร่อยเหมือนหน้าตาไหมเข้มหน้าแกบอกแกไม่ได้อาบน้ำเมื่อเช้าเลยไม่เคยอาบน้ำตอนเช้าไม่ผิวขาวไม่เคยอาบน้ำตอนเช้าไม่เคยอาบน้ำฉันอุตส่าห์ไม่ใส่ไปในคิวเอ27ปีไม่ไม่จริงเมื่อบางเช้าเท่านั้นนี่คือของคาวของเราซึ่งเรากินของหวานไปก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานอีกรอบหนึ่งด้วยเกิร์ลบอกว่าจะพาไปกินมานอฟฟี่ร้านเด็ดหลังจากร้านบาริสโตไปแล้วนะคะเราก็ยังไม่หยุดยังค่ะทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านต้นเค้กนะคะคือร้านเค้กที่อร่อยมากบอกว่าบานอฟฟี่ร้านนี้อร่อยมากเรามาเพื่อบานอฟฟี่อันนั้นนะคะทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนBe your love, then I have to play the friend. But either way, as time staggers on. ครบทริปแล้วอันนี้กลับมาอยู่ที่บ้านของเกิร์ลแล้วนะคะเพราะว่าแม่เกิร์ลจะเลี้ยงอาหารทะเลจบทริปแบบฟินๆก็สนุกมากเกิร์ลสรุปยังไงทริปคอมพลีทป่ะได้กี่ลุกได้กี่ลุกเกินอ่ะครบอ่ะก็อย่างที่บอกนะคะเราก็คอมพลีทนะคะมิชชั่นคอมพลีทเราสามารถที่จะถ่ายรูปได้สำหรับ1อาทิตย์นะคะแต่ว่าเรามาเที่ยวระยองแค่2วันนี่ก็เที่ยวตามกันได้นะคะไงก็อย่าลืมกดSubscribe นะคะกดกระดิ่งด้วยก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะบ๊ายบายไปแล้ว